็ต้องบอกว่าเต็มที่นะครับจนลืมความเจ็บไปเลยสำหรับเต้นันทสัยครับได้โพสต์ภาพ Instagram พร้อมบอกว่ามีอาการเอ็นที่นิ้วกลางข้อบนมีการฉีกขาดหลังจากตัวขึ้นชกกับบอลอัศนัยนะฮะบนเวทีดังโดยเต้เองก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าตอนนี้คุณหมอให้ดามเอาไว้ก่อนประมาณสัก 3-4 สัปดาห์แต่ไม่ได้กระทบกับการทำงานครับส่วนเรื่องดราม่าผลคะแนนค้านสายตาเซียนมวยและอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากชกเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะถือได้ว่าทำตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้แล้วผมแค่อยากจะมาปล่อยพลัง อยากจะมาทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อน อยากจะก้าวข้ามจำกัดของตัวเองแล้วผมก็ทำสำเร็จแล้วผลจะออกมายังไงผมไม่สนใจเลยใครผมแพ้ก็ได้ใครยกผมแพ้หรือยังไงก็ตามผมไม่ได้สนใจเลยผมแค่มีความสุขที่ผมได้มาร่วมรายการและผมก็ต้องขอบคุณน้องบอลมากจริงๆเลยที่เขาตกลงเพื่อทบกับผมเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่บอลก็คงไม่มีใครที่จะทบกับผมแน่ๆเลยให้เล่าอาการนิดนึงตอนนี้นิ้วกลางที่ไปหาคุณหมอมานะครับผมก็คุณหมอดามไว้ครับคุณหมอบอกว่าข้อบนสุดของนิ้วกลางนะครับผมมีอาการเอ็นฉีกขาดนะครับต้องดามไว้3-4สัปดาห์การทำงานละครอะไรอย่างนี้มันไม่ได้มีผลอะไรสำหรับเรื่องนิ้วไม่มีผลอะไรมากครับผมเพราะว่าพอดามปุ๊บก็เราแต่งอันนี้มันสวยงามได้ขอบคุณมากขอให้หายไวๆนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ